ภัยพิบัติหรือหายนะทางอารยธรรมของมนุษย์ตั้งแต่กึ่งพุทธกาลเป็นต้นไปจะค่อยๆเสื่อมลงมากขึ้นในเช้าวันนี้ดวงจิตผมรับรู้ถึงกระแสความเป็นไปอีกอย่างหนึ่งในด้านมืดของฝ่ายมารที่กำลังดำเนินอยู่และจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆในอนาคตจนกว่าจะสิ้นศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้าของโลกธาตุใบนี้ซึ่งในทางพุทธศาสนาเรียกว่ามารทำวิชาเหตุการณ์ภัยพิบัติที่บังเกิดกับโลกธาตุใบนี้มิใช่มีเพียงภัยพิบัติในด้านโรคระบาดหรือภัยทางธรรมชาติดินน้ำลมไฟเพียงเท่านั้นแต่เช้าวันนี้ดวงจิตผมยังรับรู้ถึงภัยพิบัติหรือหายนะทางอริยธรรมของมนุษย์อีกด้วยภัยพิบัติหรือหายนะทางอริยธรรมของมนุษย์เป็นเช่นไรอธิบายได้ว่าเป็นการทำงานของฝ่ายมารที่พวกเขารับคำสั่งมาทำตามหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ของจักรวาลที่ต้องเป็นไปในช่วงตั้งแต่หลังกึ่งพุทธกาลฝ่ายมารจะมีอำนาจมากขึ้นตามหน้าที่ของฝ่ายมารหรือฝ่ายมืดส่วนฝ่ายพระหรือฝ่ายสว่างที่มีสวรรค์เป็นตัวแทนก็จะมีอำนาจลดลงตามหน้าที่แต่ฝ่ายพระก็จะพยายามดูแลรักษากลุ่มคนที่มีดวงจิตใฝ่ดีใฝ่ธรรมให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆรวมถึงปกป้องให้พ้นจากการครอบงำของจิตมารการครอบงำของจิตมารทำให้เหล่ามนุษย์ทุกชาติพันธุ์เกิดกิเลสต่างๆขึ้นอย่างรุนแรงจนขาดสติโดยไร้สาเหตุและเหตุผลกิเลสต่างๆอาทิเช่นรักโลภโกรธหลงและอวิชชาคือความไม่รู้รวมถึงอุปทานความปรุงแต่งทั้งหลายที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกิเลสทั้งหลายจะนำพามาซึ่งความขัดแย้งกันระหว่างมนุษย์ทั้งในระดับประเทศและภายในประเทศซึ่งมารก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งในทุกภูมิภาคทั่วโลกจากที่ผ่านมาก็คือความขัดแย้งในฮ่องกงอเมริกากับจีนสงครามระหว่างเชื้อชาติในประเทศแถบตะวันออกกลางที่องค์ครูโลกทิพย์ท่านเคยบอกล่วงหน้าไว้และความขัดแย้งในประเทศต่างๆจะตามมาอีกความขัดแย้งจะมีระดับรุนแรงแค่ไหนถึงขนาดเข่นฆ่ากันในกลุ่มคนหมู่มากที่ก่อเกิดเป็นสงครามหรือจนถึงระดับรากหญ้าเป็นปัญหาอาชญากรรมในท้องถิ่นต่างๆในแต่ละประเทศก็จะมีแนวโน้มเกิดมากขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติไม่ว่าจะอาศัยเหตุผลใดในการเข่นฆ่าก็ตามเป้าหมายของจิตมารสุดท้ายคือการฆ่าชีวิตมนุษย์บนโลกธาตุใบนี้ให้มีจำนวนที่ลดน้อยลงความวุ่นวายและความขัดแย้งเป็นเพียงสภาวะที่นำพามาซึ่งการทำลายล้างชีวิตของกันและกันโลกใบนี้ต่อไปจะอยู่ยากขึ้นยิ่งในประเทศที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมมีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากจิตมารก็ยิ่งดึงกิเลสของมนุษย์เหล่านั้นออกมาได้มากและรวดเร็วเพราะไม่มีจิตภาคสว่างมากพอที่จะต่อต้านจิตมารและยิ่งหลังกึ่งพุทธกาลมารมีอำนาจมากขึ้นตามวาระหน้าที่หลายคนที่ไม่มีความตั้งมั่นในทานศีลภาวนาหรือสติทางธรรมมากพอก็จะถูกดึงกิเลสต่างๆออกมาได้โดยง่ายฉะนั้นนอกจากมีกำลังของทานศีลและภาวนาของตนที่ทำอยู่เป็นประจำแล้วบุคคลเหล่านั้นย่อมจำเป็นต้องมีองค์ครูบาอาจารย์หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีมาคอยคุ้มครองให้สติยามที่จิตของตนกำลังจะถูกจิตมารครอบงำดังนั้นบุพกรรมเก่าในอดีตที่เราเคยสร้างไว้ร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสายเทพเทวาพรหมสายพระโพธิสัตว์สายพระและอื่นๆใดทั้งหลายย่อมจะกลับมามีประโยชน์คุ้มครองปกป้องและสนองคุณแก่เราได้ในยามวิกฤตของโลกธาตุในช่วงเวลานี้และในวันนี้ผมจึงเข้าใจว่าทำไมสวรรค์เบื้องบนจึงให้ภารกิจปลุกเสกบารมีทิพย์และปรับธาตุและเจาะจงเลือกเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดในการปลุกเสก
พราะคุณประโยชน์ในบารมีทิพย์นี้นอกจากจะสร้างเกราะแก้วปกป้องและบรรเทาโรคภัยใดๆแล้วปรับสมดุลทางกายภาพดินน้ำลมไฟในร่างกายและยังช่วยปรับสภาวะดวงจิตให้นิ่งสงบมีสติทางธรรมเพิ่มมากขึ้นก็เพราะมารไม่ได้ทำเพียงวิชาให้เกิดหายนะทางโรคระบาดทางภัยพิบัติดินน้ำลมไฟเพียงเท่านั้นแต่ยังทำวิชาไปที่จิตใจดึงเอาอาสวะกิเลสต่างๆของมนุษย์ให้กระเพื่อมรุนแรงขึ้นมาเพื่อให้เกิดหายนะความวุ่นวายกลายเป็นความขัดแย้งจนถึงขั้นเข็นฆ่าเอาชีวิตกันซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งการทำลายล้างอริยธรรมต่างๆของมนุษย์ในทุกภาคส่วนทั่วโลกให้เสื่อมถอยลงไปเพราะการทำลายล้างที่ดีและไวจะต้องทำจากภายในจิตใจของมนุษย์เสียก่อนโดยการดึงเอาอาสวะกิเลสของเหล่ามนุษย์ออกมาทำลายล้างกันเองเพราะนี่คือภารกิจหน้าที่ของฝ่ายมารส่วนฝ่ายพระฝ่ายสว่างก็ทำหน้าที่ดูแลคุ้มครองให้กับกลุ่มคนของตนอยู่รอดปลอดภัยเท่าที่จะทำได้เพียงเท่านั้นครูบาอาจารย์โลกทิพย์ท่านสื่อสารข้อความมาดังนี้ในการข้างหน้าเหล่ามนุษย์บนโลกนี้จะยังคงประสบกับมหันตภัยทางธรรมชาติอีกเรื่อยๆไม่ใช่เพียงแค่โรคระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้มหันตภัยจากสายน้ำจะเริ่มเกิดขึ้นในเดือน8จนทำให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่แก่คนในประเทศของเราภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนในภาคใต้โดนผลกระทบหนักรองลงมาลำดับถัดมาเป็นภาคเหนือแต่ภาคเหนือจากที่เราเห็นภูมิภาคนี้จะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกจากนั้นมวลกระแสน้ำจะทยอยไหลบ่าลงสู่ภาคกลางและในปีนี้เมืองหลวงของเราก็จะประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมเหมือนปีที่เคยเกิดน้ำท่วมในคราวนั้นที่เรามาสื่อสารนี้ไม่ได้อยากให้คนในประเทศตื่นตกใจเราเพียงมีเจตนาบอกข่าวสารล่วงหน้าแก่ผู้มีบุญที่ได้มาฟังเพื่อผู้มีบุญเหล่านั้นจะได้มีการเตรียมการรับมือกับอุทกภัยในครั้งนี้เรื่องภัยพิบัติต่างๆไม่มีใครคนใดอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ความเป็นจริงมนุษย์บนโลกก็ไม่สามารถจะห้ามมันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์พึงจะกระทําได้มีเพียงการเตรียมการตั้งรับกับมหันตภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการได้ขอขอบพระคุณที่มาเจ้าของบทความนี้คุณวิษณุกรม